สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุคนนะคะส่องกินอาหารอร่อยกับยายกรนะคะ The dish is นะคะ Channel มื้อนี้ยายกรสิมาพาพี่น้องกินมันนะคะมันหวานของประเทศญี่ปุ่นพี่น้องหลังอาหารว่างนะคะหลังจากอาหารอิ่มแล้วเฮาก็มากินหนึ่งมั่นอัดไทยเนาะเพื่อว่าจะเป็นการดับกลิ่นคาวปลาทุกอย่างที่เรากินเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะมันจะใกล้เทศกาลปีใหม่ใช่ไหมพี่น้องนี่ค่ะที่ยุโรปนะคะเขาจะกินถั่วกันพี่น้องเขาจะกินถั่วต้อนรับปีใหม่นะคะจะมีถั่วต่างๆนะพี่น้องนะที่ยุโรปเขานิยมกันนะคะมีลูกวอลนัทเนาะถั่วลิสงแล้วก็นี่อันนี้ชาวยุโรปเขาจะนิยมกินกันช่วงจะถึงปีใหม่เขาจะต้องมีอาหารพวกนี้นะคะชูที่จานเนาะแล้วก็จะมีขนมทองม้วนอีกอย่างหนึ่งที่ชาวยุโรปเขานิยมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้โชคดีอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องนะคะนี่ก่อนมีเดี๋ยวก่อนก็มีเต็มจานเลยเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วก็จะมีส้มนี่มีความหมายว่าอย่างไรก่อนไม่ค่อยทราบเนาะแต่ว่าส่วนมากเนาะเทศกาลงานต่างๆนะก็จะมีส้มเนาะนี่พี่น้องก็จะได้เป็นจังสีแล้วค่ะมากินมันกันพี่น้องวันนี้ก่อนกินเขาแล้วค่ะทำราดหน้านะคะเมื่อวานไปเอาเห็ดพี่น้องเห็ดนางรมเยอะมากเมื่อวานนี้เยอะมากนะคะเดี๋ยวยายกวนจะไปเอาอีกนะคะตอนนี้อยู่อีกที่ยายกวนยังไม่ไปเอาล่ะที่มันเคยเกิดนะตอนนี้ยายกวนว่ามันลอยยายกวนเต็มอยู่หรอกเดี๋ยวยายกวนจะต้องไปเอาอีกสักครั้งพี่น้องหวานนะคะหวานนุ่มแต่ว่าส่วนตัวของยายกวนแล้วนะยี่กอนซอสที่มันแข็งจักหน่อยนะคะอันนี้มันไม่ค่อยแข็งพี่น้องมันออกสอบๆนะคะมันญี่ปุ่นยี่กอนตัดตูดมันไปปลูกนะจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องอร่อยมันเปรี้ยวหวานก็อร่อยไม่แพ้ใครนะพี่น้องนะเอาจับมันเปรี้ยวหวานได้ไหมเนี่ยหนึ่งกล้วยหักมุกจ้ะกล้วยหักมุกหนึ่งเส้นกันต้มเห็ดนี่ก่อนมันย่างเต็มหม้อใช่ป่ะพี่น้องเมื่อวานนี้ก่อนต้มเห็ดนะคะต้มเห็ดนางฟ้าอ่อนๆนะอ่อนมากต้มนะคะแล้วก็จิ้มน้ำพริกเมื่อวานนี้ก็อร่อยไม่เบาเลยทีเดียวนะแต่ว่ายังหวานแหละพี่น้องนะกินคนเดียวนิดๆหน่อยๆมันก็อิ่มแล้วพี่น้องนี่ค่ะอร่อยค่ะพี่น้องก่อนนึ่งนะเนี่ยไม่ได้ต้มนึ่งเอา
อร่อยจริงๆเนาะอือหือต้องใส่กินคนเดียวหมดจานเลยเนี่ยกินหมดจานเลยไหมมันอร่อยเปลือกบางๆแกะออกไปนี่มันสีเหมือนบัวหิมะเลยนะสีมันบัวหิมะเลยอร่อยเวอร์เหนียวนุ่มเหนียวนุ่มอร่อยดีเอาไปปลูกเมื่อไทยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก่อนเห็ดกระเพาะลูกอันนี้นะเข้าดินใส่แล้วก็เอาตัวนี้ไปฝังลงพี่น้องตั้งลงอย่างเงี้ยมันเป็นนะพี่น้องเดี๋ยวก่อนเห็นพวกประเทศตุรกีมันปลูกปลูกได้ถ้าเป็นเม็ดสดนะไม่ได้อบนะไม่ได้อบมานะเดี๋ยวก่อนว่ายังไงก็เกิดนะนอกจากว่าเขาจะอบแห้งมาแล้วมันถึงจะไม่เกิดดูอันเนี้ยมันก็มาจากเมืองร้อนด้วยนะพวกแถวตุรกีพวกนู้นน่ะเขามีรัสเซียนู้นน่ะเยอรมันก็มีอยู่แต่ไม่เยอะวัดนุสือนะคะมีตามบ้านต้นบ้านละละบ้านได้ปู่เป็นกับเมียพี่น้องอิ่มแล้วพี่น้องเอาละค่ะจากลาท่านผู้ชมไปแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะพี่น้องนะถ้าใครชอบยายกรก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้เป็นกำลังใจกับยายกรด้วยนะเผื่อกดกระดิ่งติ๊งติ๊งจะได้ไม่พลาดจะไม่ได้พลาดวิดีโอหน้าที่จะได้นำมาฝากนะพี่น้องนะท่านจะได้เห็นก่อนใครโอเคสำหรับวิดีโอนี้จากลาท่านผู้ชมไปแล้วสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะ